คมด้วยนะฮะคือตอนนี้มันก็มีทัศนคติบางอย่างเหมือนกันที่ภาคประชาชนก็เริ่มทุกครั้งที่มีโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเป้าละผมยกตัวอย่างภาพชัดเจนเนี่ยกทมจะทำสกายวอล์กเนี่ยพอบอกจะทำปุ๊บในสมองคนส่วนใหญ่คิดเอาอีกแล้วซึ่งความจริงอาจจะดีก็ได้แต่ว่าคนก็ไม่เห็นด้วยนะแค่เข้าใจแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะดีก็ได้ดีบางส่วนหรืออาจจะปรับอะไรยังไงเพื่อไม่ให้มันมีทุจริตมันต้องดูเรื่องงบประมาณทัศนคติอ่ะคือจริงๆเนี่ยเราต้องบอกว่าให้งบประมาณมันมีจำกัดคุณใช้งบประมาณขนาดนี้เพื่อตอบสนองคนจำนวนเท่าไหร่คุณต้องคิดเป็นลายหัวเหมือนกันนะคือคุณอยากจะให้คนที่เป็นพวกไฮโซทั้งหลายเดินบนสกายวอล์คนะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปพบปะกับไอ้พวกหาเช้ากินค่ำขายกล้วยแขกอยู่ข้างล่างอย่างนั้นเหรอแล้วก็จริงๆคุณไปปรับปรุงไอ้ถนนให้มันดีดีไหมให้ไอ้ไฟเฟยเนี่ยตามซอกซอยทั้งหลายเนี่ยมันสว่างสกายวอล์คอะไรไปแบริ่งเพื่อมันจะได้ไม่ไปแบบไปฉกชิงวิ่งราวปาไอ้วิธีทำไอ้เมกะโปรเจกต์เนี่ยมันง่ายอะการได้ 30% อะหรือ 50% สักคนเดียวคุณไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆมันหัวมันกินนานอะคุยคุยให้จบเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาสรุปกันหาทางออกด้วยกันครับครับ EBIS Insight ในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับพอเราได้พูดคุยกันใช่ครับพอเห็นปัญหาทั้งหมดแล้วเราไม่แน่ใจว่า1สัปดาห์นี้เราจะได้ข้อสรุปหรือเปล่า แต่ว่าตอนนี้เราเหลือ3นาทีสั้นๆแหละครับอยากให้2ท่านช่วยชี้ทางสว่างสักนิดนึงนะว่าหนทางไหนที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างยั่งยืนเราขอเป็นอาจารย์อะไรกันครับคือก่อนอยู่ที่การตรวจสอบนะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของสกายวอล์กหรือโครงการใดๆก็ตามเนี่ยคนเราคิดว่าต้องโกงแน่อะไรเงี้ยนะครับเพราะเรามองภาพพลการเมืองมันไม่ค่อยดีแต่จริงๆถ้าเราเสนอโครงการมาว่าโครงการเป็นอย่างนี้งบประมาณเป็นต้นนี้มีผลดีผลเสียไงบ้างแล้วเงินที่ใส่ลงไปนั้นมันคุ้มค่าหรือไม่นะเปรียบเทียบต้นทุนแล้วมันทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีความเป็นไปได้ทางการเงินความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมายนะความเป็นไปได้ทางด้านตลาดก็มีคนต้องการเนี่ยครับแล้วก็ทางกายภาพก็ทำได้ถึงแล้วทำต่างๆทำได้มันก็สามารถที่จะทำได้อย่างทั้งด่วนถ้าจะทำเนี่ยต้องบอกให้ชัดเจนว่าต้องเสียเก็บค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บางทีเราไม่รู้เลยครับรถไฟฟ้าอะไรต่างๆต้องบอกให้ชัดเจนถ้ามีการชัดเจนตรวจสอบได้ใช่ไหมตรวจสอบอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปห่วงจนเกินไปนะครับทางคุณลักษณะครับคือคิดว่าในการต่อสู้เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องทำพร้อมๆกันหลายๆอย่างไม่ใช่ทีละอย่างยังคิดว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกความสัมพันธ์เชิงอำนาจเนี่ยประชาชนมีอำนาจต่อรองน้อยมากหลังจากการเลือกตั้งแล้วคือหลังจากที่เรากาบัตรให้คุณแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เชิงอำนาจขาดสิ้นนะกลายเป็นผู้นั้นเขาสัมปทานอำนาจเลยเขาสัมปทานแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้แต่ประชาชนไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบนี่คิดว่าถ้าจะมีให้พ็อกซี่เข้าไปที่ถ้าเราจะมีการแก้ไขกติกาต้องแก้ไขกติกาว่าทำยังไงให้ประชาชนสามารถที่จะเอาสินค้าการเมืองนะเราต้องบอกว่านักการเมืองก็เป็นสินค้าในตลาดการเมืองถ้ามันเป็นสินค้าที่มันใช้ไม่ได้มันหมดอายุมันเสื่อมคุณภาพคุณต้องออกจากตลาดได้โดยรวดเร็วไม่ใช่ไปตรวจสอบแค่ว่าไอ้เขาทุจริตหรือเปล่าและโอ้โหเป็นเขาวงกตนะฮะข้อที่สองยังคิดว่าในกระบวนในกลุ่มของคนที่เขาต่อสู้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาคิดเรื่องนี้เนี่ยในสมการง่ายๆนะสมการมีว่าคอร์รัปชันเท่ากับอำนาจลบการตรวจสอบสมมุติคุณแทนค่าอำนาจเท่ากับ10คุณแทนค่าการตรวจสอบเท่ากับ0คอร์รัปชันเท่ากับ10ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเพิ่มการตรวจสอบเข้าไปเป็น1คอร์รัปชันเหลือ9ใช่มั้ยคุณเพิ่มเป็น2คอร์รัปชันเหลือ8คุณเพิ่มการตรวจสอบเข้าไป5การคอร์รัปชันเหลือ5เพราะฉะนั้นเราก็มีสิ่งที่เราเป็นอุดมคติว่าเอ๊ะทำไงเราเพิ่มเท่ากับ10อำนาจการตรวจสอบถ้า10ลบ10คอร์รัปชันเท่ากับ0โอเคละมันอาจจะยังทำไม่ได้ในขนาดนี้แต่ว่าถ้าเรามีวิธีการคิดอย่างนี้เราต้องเพิ่มการตรวจสอบการตรวจสอบเวลานี้เราไม่มีนะตอนนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยฮะอำนาจตรวจสอบอำนาจแต่ตรวจสอบหูน้อยมาก1หรือ2เท่านั้นเองใช่ไหมหรืออาจจะ0เลยด้วยซ้ำแบบนั้นเพราะว่าแม้เราจะมีปปช.แต่ว่าไม่เคยจับนักการเมืองได้ตัวใหญ่ๆได้บ้างได้บ้างเพราะอะไรเอาสักจุด5แล้วกันก็โอเคฮะทีนี้ไอ้ตรงจุดนี้นี่คิดว่าถ้าหากว่ามันร่วมกันเนี่ยมันต้องร่วมกันหลายส่วนอย่างที่บอกนักธุรกิจเนี่ยก็เป็นตัวต้นเหมือนกันเห็นไหมนักธุรกิจเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มทนไม่ไหวเขาบอกแล้วเขาประกาศแล้วเขาเริ่มทนไม่ไหวเขาจะไม่ให้แล้วเพราะเขาบอก under table เนี่ยค่า under table เนี่ยค่าเงินใต้โต๊ะเนี่ยมันไม่สามารถลงในบัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัทถ้ายอมให้เขาลงบัญชี
ในบริษัทได้เขาก็อาจจะโอเคนะเพราะว่ามันเอาไปมันเอาไปหักค่าใช้จ่ายได้แต่เผอิญไอ้ค่าอันเดอร์เทเบิลจำได้ไหมเมื่อก่อนไอ้บ้านมันคงป่ะที่มันมีเขาเขียนอันนึงเลยบริษัทเขียนเลยว่าค่าอันเดอร์เทเบิล200 ล้านอ่ะคือค่าใต้โต๊ะคนก็งงว่าเฮ้ยไอ้ค่าอันเดอร์เทเบิลคืออะไรแล้วจนป่านนี้เงียบหายไปเลยว่าไอ้ตกลงค่าอันเดอร์เทเบิลลงไปอันเดอร์กราวด์เลยป่ะไม่มีการพูดถึงเพราะนั้นไอ้ตรงจุดนี้คิดว่านักการเมืองเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้คนที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือภาคธุรกิจคือสื่อมวลชนประชาชนนะฮะที่จะช่วยกันในการตรวจสอบแล้วต้องทำให้มีโปรไฟล์นักการเมืองนี่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมชั้นต้นนะฮะที่ฉันคิดนักธุรกิจอย่างพวกเราทำงานอยู่ในวงการธุรกิจหรือวงการสื่อเนี่ยบริษัทที่จ้างเราต้องมีโปรไฟล์เราใช่ไหมคุณมาสายคุณลาบ่อยคุณทำงานขี้เกียจหรือเปล่าใช่ไหมแต่ทำไมนักการเมืองไม่เคยมีโปรไฟล์ตัวเองทำไมเราไม่ใส่โปรไฟล์เลยนักการเมืองพวกนี้เนี่ยใช้เงินไปเที่ยวต่างประเทศเอาไปดูงานต่างประเทศเท่าไหร่ใช้เงินเดินทางจากบ้านเกิดตัวเองมาสภาเท่าไหร่ในหนึ่งปีแล้วเข้าประชุมกี่ครั้งเข้าประชุมแล้วเนี่ยลงมติกี่ครั้งเฮ้ยคุณเขียนแค่นี้นะรับรองมันเป็นสปอตไลท์ที่ส่องไปเนี่ยอย่างน้อยคนมันก็จะเกิดความรู้สึกกระดากอายว่าโอ้โหใช้เงินไปปีหนึ่ง600,000ในการเดินทางจากบ้านจังหวัดตัวเองมาสภาแต่ไม่เคยเข้าประชุมเลยหรือเคยเข้าประชุมเหมือนกัน 50% แต่ไม่เคยลงมติเลยนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้อะไรหลายอย่างมันชัดเจนขึ้นจริงๆข้อสรุปคือคอร์รัปชันเท่ากับอะไรนะอำนาจลบการตรวจสอบเพราะนั้นเราไม่อยากให้มีคอร์รัปชันต้องเพิ่มการตรวจสอบต้องเพิ่มการตรวจสอบครับครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับครับ EBIT Insight หมดเวลาแล้วนะครับติดตามซีรีส์นี้ต่อนะครับในวันพรุ่งนี้ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ